เขาถือว่าเป็นคดีฆาตกรรมสุดโหดเลยล่ะที่แฝงไปด้วยความลี้ลับครับหมายถึงว่าโดนฆ่าด้วยนะฮะแล้วถือว่ามีเรื่องไสยศาสตร์มีเรื่องมนต์ดำมีความลี้ลับเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความหลอนเนี่ยก็คือตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่าเฮ้ยมีเหตุฆาตกรรมนะแล้วก็มีการเผาบ้านที่พลสวรรค์จังหวัดนครพนมครับก็ตำปาสารตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะนำรถดับเพลิงเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในควบคุมที่เกิดเหตุครับผมโดยในที่เกิดเหตุนะฮะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับครึ่งปูนครึ่งไม้ครับถูกไฟเนี่ยลุกลามไหม้เสียหายทั้งหลังนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงระดมรถน้ำนะฮะฉีดน้ำดับเพลิงนานร่วม1ชั่วโมงนะครับผมจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะฮะแต่สภาพบ้านนะครับแล้วก็สิ่งของภายในบ้านเนี่ยเสียหายทั้งหลังครับเบื้องต้นการตรวจสอบพบสภาพศพนะผู้เสียชีวิตเนี่ย2รายก็คือถูกไฟไหม้จนร่างดำเป็นตอตะโกนะฮะทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะครับภายหลังนะครับผมชื่อว่านางอานนท์นะครับและเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกชายนะฮะเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบชันสูตรเก็บหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปครับส่วนผู้ก่อเหตุนะครับเขาทราบกันนะครับก็คือสามีของผู้ตายนะครับทราบชื่อว่าเป็นชื่อนายพันธ์นะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งวิ่งไปทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้านที่เลยพยายามจะมาคุมตัวผู้ก่อเหตุหลังก่อเหตุเสร็จเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยยังตะโกนบอกเพื่อนบ้านว่าเขาเนี่ยฆ่าภรรยาแล้วก็ลูกเรียบร้อยแล้วคือยอมรับเลยว่าฆ่าภรรยาและลูกเรียบร้อยแล้วเขายอมรับเองเลยใช่จนชาวบ้านนะครับต้องช่วยกันล็อกตัวเอาไว้ก่อนที่ตำรวจจะมาควบคุมตัวไปสอบสวนและได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดนครพนมรวม6ข้อหาดังนี้ครับนะครับท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆหลังจากนั้นน่ะเรื่องก็น่าจะจบครับว่าผู้ชายคนนี้ฆ่าลูกแล้วก็ฆ่าภรรยาตัวเองเพราะว่ายอมรับเองเมียกับลูกเขาฆ่าทิ้งอ่ะครับแน่นอนอย่างนี้เขาถือว่าตายไม่ปกติครับเขาก็นำศพสองแม่ลูกเนี่ยไปชาปนกิจที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านโดยฝ่ายปกครองอบต.คำเตยเพื่อนบ้านครูนักเรียนก็มาร่วมส่งวิญญาณกันครับปรากฏว่าอันนี้แหละถ้าจะเป็นละครมันถือว่าเป็นละครที่หลอนที่สุดครับผู้สื่อข่าวได้รับบอกว่าเล่าจากญาติจากเพื่อนบ้านนะรายหนึ่งว่าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนพื้นที่ของบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเดิมทีเป็นบ้านของญาติคนหนึ่งครับครับซึ่งมีศักดิ์เนี่ยเป็นพี่เขยของนายพันธ์นายพันธ์คือใครก็คือผู้ก่อเหตุครับต่อมาภรรยาเสียชีวิตจากการตายทั้งกลมคือตายพร้อมลูกพี่เขยจึงรื้อบ้านหลังนั้นทิ้งหมดเลยครับภายหลังเนี่ยนายพันธ์ก็ได้มาสร้างบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยทับที่เดิมที่ถูกรื้อเอาไว้คือย้อนกลับไปเนี่ยบ้านหลังเนี่ยเคยมีคนตายอย่างนี้มาแล้วตายท้องกลมด้วยตายท้องกลมตายพร้อมลูกเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนทุกคนเขาก็กลัวว่าเฮ้ยตรงที่เป็นที่อาถรรพ์นะเป็นที่อาถรรพ์นะปรากฏคนที่ก่อเหตุเนี่ยมาสร้างบ้านทับกันครับนะครับชาวบ้านจึงมีความเชื่อไอ้แรงอาถรรพ์น่ะซึ่งเป็นสิ่งอัปมงคลที่นายพันเนี่ยมาสร้างบ้านทับที่ผีตายทั้งกลมเนี่ยวิญญาณผีตายโหงเนี่ยแขนเป็นเหตุให้มาเอาชีวิตอานนท์แล้วก็ลูกได้ครับผมทีนี้พี่เขยของนายพันนะครับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านมาประมาณ30ปีแล้วล่ะที่มีเหตุการณ์นี้นะครับเขาได้แต่งงานอยู่กินกับนางสานิชซึ่งเป็นพี่สาวของนายพันมีลูกคนโตเป็นหญิงและก็ได้มาปลูกบ้านอยู่บริเวณที่นายพันปลูกอยู่ในปัจจุบันต่อมาในภรรยาของตนได้ท้องลูกคนที่2 อายุครรภ์ได้ประมาณ5เดือนก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาตรงที่ตรงนี้ซึ่งเป็นการตายท้องกลมเสียชีวิตขณะที่ท้องอยู่แบบเดียวกันเลยใช่หลังจัดงานศพเมียก็รื้อบ้านหลังนั้นทิ้งแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไปอยู่ที่อื่นบริเวณนั้นก็กลายเป็นคอกวัวเปลี่ยนจากบ้านกลายเป็นคอกวัวแล้วเมื่อนายพันอยู่กินกับนางอานนท์แล้วปลูกบ้านทับที่เดิมของตนตรงนั้นชาวบ้านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเจ้าที่มันแรงนะไม่เหมาะที่จะทำบ้านไม่เหมาะที่จะปลูกที่อยู่อาศัยเลยถ้าถามตนก็ไม่รู้เพราะไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยเล่าเรื่องราวที่เมียตายท้องกลมให้ใครฟังด้วยนะฮะกระทั่งเกิดเหตุการณ์นะครับผมนะฮะในพันเนี่ยฆ่าแล้วก็เผาลูกเมียจึงมีคนเนี่ยนำเรื่องนี้เนี่ยกลับมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตนเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดจึงหลบมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่อยากพบหน้าใครนะกระทั่งผู้สื่อข่าวเนี่ยตามมาหาถึงที่นะครับผมนะส่วนใครจะเชื่อหรือไม่อย่างไรนะครับไม่ขอพูดถึงดีกว่าครับเนี่ยแหละก็เป็นความเชื่อคนแถวนั้นว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่อาถรรพ์ครับผมที่อาถรรพ์ที่คนพูดถึงข่าวนี้กันเยอะพอ